สัญญาณไอซ์ไอแรงสัญญาณสโตแรงแต่ระวังดีๆนะครับไอซ์ไอขึ้นหนึ่งโซนของโอบอสนะครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องแชร์ตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่17เดือนมกราคม2564นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปวิเคราะห์10เหรียญในบิตคับนะครับที่หลายๆคนพูดถึงกันนะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มต่างๆนะครับในกลุ่มคริปโตเหรียญที่จะทำการวิเคราะห์นะครับก็ได้แก่เหรียญ BTC ครับADA OMG NEAR GALA MANA SIG DOT IOT นะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับทางช่องก็จะมีกรุ๊ปไลน์เพื่อนๆพูดคุยกันและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับจะมีการไลฟ์ในกลุ่ม Discord นะครับซึ่งก็จะไลฟ์3วันครั้งนะครับผมวิเคราะห์ตามคำขอนั่นเองนะก็ไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ Bitcoin นะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตัวของพี่ใหญ่ Bitcoinเราเนี่ยยังคงติดอยู่ที่แนวต้านที่เป็นเส้น EMA 50นะครับซึ่งตรงกับ 1,460,000 นะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวเขาเนี่ยคลอเคลียร์กับเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วไม่สามารถทะลุได้ทีนี้เมื่อเราดูสัญญาณนะครับอย่างตัว RSI อ่อนแรงนะครับผมตัวสโตเนี่ยน้ำเงินตัดแดงลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังการลงมายังแนวรับบริเวณ 1,400,000 ให้ดีๆนะครับตรงนี้จุดแนวรับนะครับก็จะมี2แนวด้วยกันมี 1,400,000 เส้นตรงนี้เลยกับ 1,350,000 นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับหากเข้าเนี่ยเราจะต้องเผื่อใจไว้สำหรับการเข้า2ไม้นะครับที่ 1,400,000 เนี่ยอาจจะเข้าสัก 30% นะครับในกรณีที่อยากเข้าที่ 1,350,000 อาจจะเข้าตามความพึงพอใจนะครับแต่ทีนี้มันมีจุดคัดอยู่กรณีที่หลุดทั้ง2แนวรับนะครับให้คัดที่ 1,330,000 นะครับตรงนี้อย่าสู้ต่อนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสไหลลงจนถึง 1,200,000 เลยนะทีนี้ถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยแต่ที่ผมคิดไว้นะครับน่าจะไม่หลุด 1,400,000 นะครับก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปถึง 1,500,000 เลยนะครับก็ตามสเต็ปเลยนะครับเพราะตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะแล้วนะต่อไปเป็นขับครับผมขับตอนนี้นะครับก็ขึ้นมายืนนะครับบนเส้น EMA 50ได้ค่อนข้างดีนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับก็คือการพุ่งขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณแถวๆ580นะครับตามเป้าหมายที่คุยกันไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการยืนที่ล่าสุดนะจะเป็นการยืนที่แนวรับ402นะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยถ้าเราดูสัญญาณนะครับ RSI ยังอ่อนแรงแต่ในส่วนของสโตเนี่ยเคลื่อนที่ลงครบลูปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ลงครบลูปตรงนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับต้องดูสัญญาณสุดท้ายนะครับว่าจะกลับตัวขึ้นแรงมากพอที่จะทำให้ดันถึง580หรือเปล่านะครับผมกรณีที่หลุดลง402หรือ380นะครับสามารถรับได้ทั้งคู่แต่จุดคัดนะครับอย่าลืมเน้นย้ำทุกครั้งนะครับจุดคัดหลุด357หรือ360เนี่ยให้ออกก่อนนะเพราะมีการไหลลงถึง288นะกรณีหลุดเนาะแต่กรณีไม่หลุดก็ไปขายใกล้ๆกับ580นะไม่ต้อง580พอดีเอาก่อนถึงสักนิดนึงเนาะต่อไปเป็น ADA นะครับตอนนี้พุ่งกระฉูดสุดๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยเป้าหมายของเขาคือ54บาทนะครับตอนนี้ที่พุ่งขึ้นไปสัญญาณ RSI แรงสัญญาณสโตแรงแต่ระวังดีๆนะครับ RSI ขึ้น1โซนของโอบอสนะครับหรือว่ามีการเข้าซื้อมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าถึงแนวต้านใกล้ๆ54เนี่ยมีโอกาสย่อลงมาอีกครั้งนะไม่ได้บอกว่าจะทะลุไม่ได้นะแต่แค่คาดการณ์ว่ามีโอกาสย่อเพราะว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในจุดที่มีโอกาสกลับตัวสูงนะครับแม้จะไปต่อทีนี้ถ้าถึงแถวใกล้ๆ54และกลับตัวเนี่ยแนวรับจะเป็นตรงไหนนะครับแนวรับเนี่ยจะมีเส้น EMA 200ตัดขึ้นไป50ตัดขึ้นไปก็จะมาตรงกับแถวแนวรับ48หรือ49บาทพอดีเพราะฉะนั้นหากถึง54เนี่ยจะย่อลงมาแถว50อีกครั้งนะครับตรงนั้นก็พอรับได้ส่วนจุดคัดนะครับหากลงมาที่50เนี่ยจุดคัดจะเป็นแถวๆบริเวณต่ำกว่า50นะครับอาจจะคัดช่วง45ก็ได้แต่ต้องเป็น45พอดีนะครับจุดคัดในกรณีที่ขึ้นนะตามแผนนั้นที่มองกันไว้โอเคครับต่อไปก็เป็น OMG นะฮะ OMG เนี่ยตอนนี้ยืนอยู่ระหว่างเส้น EMA 50กับ200นะครับไม่ได้ถือว่าแย่นะครับตัวของเขาทีนี้ถ้าดูในส่วนของตัว RSI อ่อนแรงนะครับตัวสโตเคลื่อนที่ลงกำลังจะครบลูปแต่ยังไม่กลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าจุดนี้เขามีโอกาสเคลื่อนที่ลงอีกหน่อยนึงจนถึงช่วงประมาณ208ซึ่งตรงกับเส้น EMA 50นะครับที่มารับไว้พอดีตรงนี้นะพอที่จะเข้าได้นะครับแต่ทีนี้หากหลุดบริเวณ208ลงมานะครับหลุดลงมาสักประมาณช่วง200นะต้องออกก่อนเพราะตรงนี้มีโอกาสไหลลงจนถึง190แล้วหากหลุด190ก็ไหลยาวแต่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับตัวเขาลงมาเยอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมมองว่าหากลงมาแตะแถว208หรืออาจจะลงไม่ถึงด้วยซ้ำนะก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปสูงถึงแถว250เลยทีเดียวแต่ทุกตัวนะครับผมจะเน้นจุดคัดให้ระวังจุดคัดดีจุดคัดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการวางแผนที่จะเอาเงินเข้าไปนะว่าเรารับไหวไหมอย่าเอาอินนะครับอยากให้ใส่ในจุดที่ไหวนะครับผมนะต่อไปเป็นเนียนะครับผมเนียเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมเคลื่อนที่ชนเส้นเทรนกรอบบนนะครับเห็นไหมทุกครั้งที่ชนเส้นเทรนกรอบบนเนี่ยตัวเขาจะเด้งกลับลงมาแล้วตอนนี้นะครับเมื่อเราตีเส้นเทรนกรอบบนจะเห็นว่าเขาชนแล้วพยายามยื้อต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราดูในส่วนของตัวไอเนี่ยเป็นเทรนขาลง
แม้ว่าตัวราคาเนี่ยจะเป็นเทรนขาขึ้นบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงการเกิดลักษณะไดเวอร์เจนต์นะครับไดเวอร์เจนต์ก็คือแบริดไดเวอร์เจนต์เองทีนี้เนี่ยแบริดก็คือพูดง่ายหากเกิดสัญญาณเนี่ยมีโอกาสที่ตัวราคาจะกลับตัวลงมาไม่ว่าจะลงมาที่เส้น MA 50หรือ200ก็เป็นไปได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแรกที่จะลงมาถึงคือ622นะครับแนวรับถัดมาคือ550นะเพราะฉะนั้นต้องเว้นเงินไว้รับถึง2แนวรับด้วยกันอย่าเอาอินที่622หมดนะครับผมเข้า622 30%เข้า550ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ไหวส่วนจุดคัทเนี่ยที่ผมมองว่าถ้าหลุดลงมาให้ออกนะครับคือ491เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดคัทอยู่ลึกแล้วต้องคัทตรงนี้จริงๆถ้าจะไปคัทก่อนก็เผลอๆมีโอกาสคัทฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเว้นเงินดีๆในจุดที่ไหวลองคำนวณดีๆว่าถ้าเกิดหลุด491เนี่ยเสียหายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับได้รับไหวไหมถ้าไหวก็จัดไปครับผมเพราะว่าหากเด้งขึ้นอีกครั้งนะครับผมมองว่าเป้าเขาเนี่ยเป้าที่จะขึ้นไปจบนะคือแถวบริเวณ800นะครับ833บริเวณนี้เลยนะครับโอเคครับถ้าดูในส่วนของสโต๊ะเนี่ยก็มีโอกาสเคลื่อนที่ลงอีกครั้งหนึ่งเนาะครบลูปเร็วไปหน่อยนะครับอาจจะลงมาที่แถว622กับ550อย่างที่บอกไปนะครับต่อไปเป็นกาล่านะครับผมกาล่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตัวของเขายังเคลื่อนที่ใต้เส้น EMA 50เหมือนกับพี่ใหญ่บิตคอยเลยนะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยที่เราต้องระวังนะครับหากทะลุแถว11บาทหรือ 0.333 USDT ไปไม่ได้เนี่ยมีโอกาสลงมาซบกับช่วง9บาท65สตางค์หรือ 0.290 USDT อีกครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะอาจจะมารอรับ9บาท65ก็ได้แต่ว่าในกรณีที่ไม่ลงมาให้นะครับผมค่อยไปไล่ซื้อนะครับแถวๆตอนอยู่ช่วง12บาทดีกว่านะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยสวยเลยเนาะสโตเห็นไหมกลับหัวอยู่โซนโอโซนะอาร์ตไอก็อ่อนแรงลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะรอดูสถานการณ์นิดนึงถ้าลงมา6บาท9บาท65ก็ค่อยมารับนะครับผมโอเคส่วนจุดคัทนะครับถ้าเข้า9บาท65แล้วหลุดเนี่ยผมมองว่าให้ไปคัทแถว8บาทนะลึกหน่อยนะแต่ผมคิดว่าแถว8บาทเนี่ยเป็นจุดที่เราจะคอนเฟิร์มได้ว่าตัวเขานะไม่ได้แค่ลงไปเพื่อกวาดเพื่อกินจุดสต็อปลอสนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับเป็นมานาปุ๊บทำไมร้อนอย่างร้อนโอเคดีแล้วต่อไปเป็นมานานะครับผมมานาเนี่ยผมมองว่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในจุดตัดสินใจเหมือนกันนะครับยืนอยู่ระหว่างเส้นอีเมย์200และเส้นอีเมย์50นะครับจุดนี้ถ้าดู RSI นะสัญญาณดีนะครับผมมีแรงส่งขึ้นดีในส่วนของตัวสโตเนี่ยแม้จะอ่อนแรงนิดนึงแต่ผมให้น้ำหนักไปทางการยืนในระหว่าง EMA กับตัว RSI มากกว่าผมมองว่าตรงนี้เนี่ยหากไม่หลุด102นะครับหรือเส้น EMA 50เนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีมีโอกาสทะลุขึ้นไปทดสอบแถว116บาท84สตางค์ได้เลยนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยเข้าได้แต่จุดคัทเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับหากหลุด100เนี่ยให้ออกก่อนนะเพราะหากไม่ออกนะครับมีโอกาสไหลลงลึกนะครับถึงช่วงประมาณ86บาท85สตางค์ได้เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยหากเข้าจุดคัทคือ100หากทะลุไปจุดขายคือ116บาท84สตางค์นะครับตามนี้เลยต่อไปเป็นซิกนะซิกตอนนี้เห็นแม่น้มตัวลงมายาวเลยแนวรับที่ต้องรอเขาคือ6บาท61นะครับผมเหลือตังไว้สักส่วนหนึ่งด้วยเนาะมารอเข้าแถว5บาท87ส่วนจุดคัทขอลึกนิดนึงขอเป็นแถว5บาท64นะครับหลุด5บาท64ออกนะครับไม่ว่าจะเข้าที่ตรงไหนหรือคิดว่าถูกแล้วให้ออกหลุด5บาท64นะครับผมประมาณนี้เลยหากราคาเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสติดแนวต้านที่7บาท50ตรงนี้ลองพิจารณาดูว่าอยากอยู่ต่อไหมอยากอยู่ต่อเนี่ยจุดขายคือ8บาท34แต่หากอยู่ต่อโอกาสลงมันมีอยู่นะครับเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสลงมาที่6บาท61ก็มีอยู่ดีเพราะฉะนั้นหากรับที่6บาท61เนี่ยผมมองว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแบบได้เปรียบมากๆนะครับผมนะถ้าดูในส่วนของตัวสโตนะตอนนี้กับตัวนิดแล้วนะแต่สัญญาณไม่ได้ดีเลยนะครับยิ่งเมื่อดู RSI แล้วเห็นไหมยังลงไม่สุดดีเลยนะครับเพราะฉะนั้น6บาท61มีโอกาสลงถึงเนาะต่อไปเป็น Dotcoin นะครับผมโอ้ลงมาแตะเส้น EMA 50กับ200แถวบริเวณ5บาท83สตางค์เนาะแต่ดู RSI เนี่ยน่าเป็นห่วง RSI ยังลงไม่สุดสโตยังไม่มีลักษณะที่ว่าอยากจะกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยจริงๆเป็นจุดที่ผมมองว่าถึงแนวรับแล้วเนาะสามารถเข้าได้นะที่ผมมองอ่ะแม้ว่าตัว2สัญญาณเนี่ยไม่หักขึ้นดีเพราะว่ามันถึง EMA 50กับ200ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นหากเข้าเนี่ยจุดคัดรัดกุมนิดนึงนะอย่าทิ้งจุดคัดเด็ดขาดหลุด5บาท67สตางค์เนี่ยออกทิ้งเลยเนาะแต่หากไม่หลุด5บาท67สตางค์ตรงนี้เนี่ยอยู่ต่อได้นะครับผมมีโอกาสขึ้นไปลุ้นอีกครั้งนึงแถว6บาท60นะครับผมตรงนี้ผมให้น้ำหนักมาทาง EMA 50และ200นะคิดว่าอยู่ในจุดที่ได้เปรียบนะครับผมโอเคครับต่อไปเป็น IoT นะครับเหรียญสุดท้ายนะที่จะวิเคราะห์ใน10เหรียญนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่าตอนนี้พยายามขึ้นต่อสู้ที่แถวๆ1บาทนะครับ1บาท1สตางค์ก็จะตรงกับเส้น EMA 50นะก็จะเหมือนกับพี่ใหญ่ Bitcoin เลยเนาะที่พยายามต่อสู้กับ EMA 50ผมมองจุดเนี้ยสัญญาณอ่อนแรงแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับที่กำลังลงมาเนี่ยจะเป็นบริเวณแนวรับที่เส้นตรงเนี้ยคือ
96สตางค์กับ91สตางค์จุดนี้สโตออนแรง RSI ไม่เลือกทิศนะครับต้องบอกในแนวนี้มากกว่าทีนี้เนี่ยฉะนั้นผมมองว่าหากเข้าอ่ะเข้าได้แต่จุดคัดผมให้ลึกนะถ้ารับไหวไอ้จุดคัดผมให้ถึง87สตางค์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมาตรง96สตางค์รับ91สตางค์รับ87สตางค์ให้ออกไปเลยแต่ชนจุดขายเนี่ยขาย1บาท8สตางค์พอนะครับในจุดนี้เพราะว่าเป้ามันค่อนข้างสั้นแต่เนี่ยมันมีอยู่ประเด็นคือถ้าเกิดเบรกเหนือ1บาท8สตางค์นะแถว1บาท12เนี่ยผมมองว่าไปขายได้สูงแถว1บาท29เลยนะในกรณีที่ราคาขึ้นมาเนาะแล้วชน1บาท8สตางค์แล้วไม่เด้งลงนะแบบมีการเบรกอยู่เหนือแถว1บาท12นะพุ่งต่อไปจนถึง1บาท29เลยถ้ากรณีนั้นเพราะว่ามันจะไปติดแนวต้านด้านซ้ายเห็นตรงนี้มั้ยโอเคนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจากกันเพียงแค่นี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับบ๊ายบาย